ก็สัตว์ทำหน้าที่ให้ทานธรรมะสวนามัยก็คือให้คติให้ข้อคิดให้ความเห็นให้กำลังใจให้ความรู้ให้หลักวิชาในการดำเนินชีวิตแก่เพื่อนร่วมงานตลอดในวงกว้างออกไปก็ขยายออกไปเรื่อยอันนี้อันที่หนึ่งศาสนาสองก็คือเรื่องของสุขภาพเราศึกษาพระไตรปิฎกเรื่องของหมอชีวกเอ่ยพระวินัยปิฎกตอนที่ว่าได้เทสัจฉขันธกะเอ่ยนะฉันญคุณนะก็ไปเนี่ยไปถามพวกเราอ่านดูแล้วก็อ่านคำถามนะโรคนั้นโรคนี้ก็ใช้พืชชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็คนรักษาโรคหมอรักษาโรคไม่ใช่หมอวิชาการอย่างเดียวเขาเป็นหมอทั้งเขาเป็นหมอที่หมอทั้งด้านจิตใจด้วยเข้าใจว่าหลายท่านคงได้สมาบัติแบบนี้แหละถ้าผมยกตัวอย่างผมเล่ากรณีของหมอชีวกันแล้วกันหมอชีวกไปศึกษาที่ตักศิลาในรุ่นปีแหละแต่มันไม่จบก็ตีนะเพราะฉะนั้นพวกเราเรียนเกิน5ปี6ปีก็เรียนไม่แต่พวกหมอชีวกเรียนไม่จบก็ตีเรียนไม่แต่ไม่จบไม่จบก็เทแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์อยู่มาจนลืมชาติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบไม่เห็นมันมีเพียงว่าจะจบอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจบใช่ไหมอยากจบก็เรียนหมอก็เรียนหมอเลยนะก็เดินออกไปสำรวจดูแล้วก็รอบมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณสักหนึ่งโยชน์ไปรอบประมาณสักสิบ56กิโลในรอบเนี่ยรอบเนี่ยไปดูต้นไม้ดูว่าทุกต้นเลยมีต้นไหนบ้างที่ไม่เป็นยามันจะดูครบทุกต้นไม้ก็แสดงว่าต้องไปทดสอบวิจัยทดลองเลยว่าต้นไม้มันมีมากขนาดไหนนาโปเลียนในรอบ50กิโลใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปสำรวจจนหมดแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ไปดูหมดแล้วเป็นยาทุกต้นเลยตะวันตกเขาผิดยาอย่างนั้นอย่างนี้มาเขาผิดมาจากไหนไม่ผิดมาจากอวกาศหรือไงผมว่าก็ผิดมาจากอันนี้แหละวัตถุนี้มันคือรอบนี่แหละแล้วเราทำไมผิดไม่ได้อันนี้ไม่ทราบพูดมากไม่ได้เพราะว่ามีถ่ายอะไรอยู่ที่แถวนี้นะเอาใครผิดไม่ผิดไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเราเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์พวกผู้ศิษย์มหาจุฬาทั้งหลายเลยเรื่องสุขภาพนะมีกำลังพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพใจก็คือศาสนานี่แหละแต่ว่าสุขภาพกายเนี่ยซึ่งก็ไปทำหน้าที่สองส่วนนะว่าคิดว่านะส่วนที่หนึ่งก็คือเรามีความรู้เป็นมหาบัณฑิตเป็นฤาษีบัณฑิตไปเปลี่ยนวิธีคิดในการบริโภคอาหารสร้างพฤติกรรมที่ถูกประสงค์ให้กับคนทั่วไปเป็นแบบอย่างสักหน่อยเป็นไงอันนั้นในส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยใช้ความงอกงามทางด้านจิตใจของเราไปเพื่อใช้ภูมิปัญญาในการดูเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้และอาจจะต่อยอดขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของการไปใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างในเรื่องของการปลูกพืชผักยาสมุนไพรเป็นตัวอย่างในการบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารทางบ้านก็ถามลูกศิษย์ไปดูก่อนอยู่หลังตอนนี้กำลังพัฒนาที่มหาจุฬาลงกรณ์นี้ของเราที่เอามาตรฐานที่เราทำขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นปี65หรือ66จะทำเป็นอาคารที่พัก
สำหรับชายหญิงเป็นละพันแปดแต่ว่ายังไม่มีการไปพัฒนาต่อยอดพิธีก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ไปให้เริ่มลงพวกพืชผักสมุนไพรอะไรทั้งหลายนี่แหละเป็นซอนหนึ่งต่างหากเราไม่เอาไปขายไปจำหน่ายอะไรที่ไหนอะไรแต่ให้เป็นแบบอย่างเป็นที่ศึกษาจิ้มผักเป็นยาส่วนมากเราก็คิดว่าเวลาเกิดโรคอะไรที่เขาบอกว่าอันนั้นรักษาได้อันนี้รักษาได้ก็ไปดองกันซื้อมากินมันไม่ได้กินวันสองวันแล้วมันจะหายไอ้พวกนี้มันกินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมันไม่ใช่กินเพื่อรักษาอันเนี้ยกิจกรรมที่ทำพวกเราคนละไม้คนละมือให้อยู่ประกอบการช่วยกันรักษาต่อยอดต่อไปเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเล่าเป็นข้อคิดนิดหนึ่งพยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้แต่ก็เรื่องตรงนี้อยู่เรื่อยแต่ไม่ทราบว่าจะมีคนสนใจคิดต่อยอดหรือไม่โรคภัยไข้เจ็บมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือหมู่หนอนที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทุกคนมีอยู่ 80,000 ตัวเท่ากันหมดคัมภีร์บอกอย่างนั้นไปดูเลยในคัมภีร์วิมุตติมรรคเนี่ยหมวดที่ว่าได้การเจริญกรรมการปฏิบัติกรรมฐานหมวดกายคตาสติพิจารณาอาการ 32 ในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยกระดูก300ท่อนเนี่ยเนื้อ900ชิ้นเส้นเอ็น900เส้นผิวหนัง 17,000 ชิ้นผมมี8ล้านเส้นขน 99,000 เส้นทุกส่วนของร่างกายมีหนอนประจำอยู่ทั้งนั้นหนอนในมันสมองไม่ว่าตัวคลุ้มคลั่งนี่หน้าคนมันถึงบ้าเยอะเลยหนอนเนี่ยตัวเนี่ยแปลออกมาจากภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีแปลออกมาแล้วตัวคลุ้มคลั่งหนอนที่อยู่ในสมองเนี่ยตัวคลุ้มคลั่งแต่คนมันถึงบ้าง่ายเลยก็มีตัวคลุ้มคลั่งเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีเชื้อที่ว่านี่แหละมีเชื้อที่เรียกว่าหนอนเนี่ยอ้วนผอมมี 80,000 เท่ากันหมดที่โบราณพ่อแม่เราบอกว่าพยาธิพยาธินั่นหรือเปล่าดูเองก็แล้วกันนะเวลาเรากินอาหารเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยไอ้ผ่านกระบวนการพวกนี้นั่นเสร็จเนี่ยจะแปลงเป็น4ส่วนเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นสารอาหารสำหรับเลี้ยงร่างกายเราและเป็นอาหารของพยาธิเป็นอาหารไม่ใช่อาหารของพยาธิแต่เพราะฉะนั้นทานเยอะๆกินเยอะๆฉันเยอะๆเพราะว่าพยาธิรออยู่ทำบุญทำทานทำทานทานน้อยๆมันกำลังจะตายเพราะพยาธิตอนนี้ได้กินด้วยมันก็ระบบอยู่ข้างในนั่นแหละกินไม่ได้กินอาหารกระบอกอันนี้มันคือเชื้อโรคแล้วแต่นะคือเชื้ออยู่ในร่างกายของเรามันมีอยู่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคืออาหารที่เรากินเข้าไปเพิ่มจำนวนอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดโรคได้ยังไงผมก็บอกว่าถ้าคืออาหารกระดูกสามนอนที่อยู่ในร่างกายของเรามันชอบอาหารไม่ครบโดยธรรมชาติน่าจะเป็นอย่างนั้น
มันมีที่ไหนหมอนแปดหนึ่งตัวชอบส้มตำเหมือนกันหมดมันไม่มีมันต้องชอบมาบ้างนี่บ้างใช่ไหมที่บอกกินอาหารมันครบห้าหมู่อ่ะเพื่อไปเลี้ยงใช่ไหมเจ็ดหมู่หรือห้าห้าหมู่ให้ลูกประกอบการช่วยกันรักษาต่อยอดต่อไปเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเล่าเป็นข้อคิดนิดหนึ่งพยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยแต่ไม่ทราบว่าจะมีคนสนใจคิดต่อยอดหรือไม่โรคภัยไข้เจ็บมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือหมู่หนอนที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทุกคนมีอยู่แปดหมื่นตัวเท่ากันหมดคำพีบอกอย่างนั้นไปดูเลยในคำพีวิมุตติมรรคเนี่ยหมวดที่ว่าได้การเจริญกรรมการปฏิบัติกรรมฐานหมวดกายและคตาสติพิจารณาอาการ32ในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยกระดูก300ท่อนเนี่ยเนื้อ900ชิ้นเส้นเอ็น900เส้นผิวหนัง 17,000 ชิ้นผมมี8ล้านเส้นขน 99,000 เส้นทุกส่วนของร่างกายมีหนอนประจำอยู่ทั้งนั้นหนอนในมันสมองเรียกว่าตัวคลุ้มคลั่งนี่หน้าคนมันถึงบ้าเยอะเลยหนอนเนี่ยตัวเนี่ยแปลออกมาจากภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีแปลออกมาแล้วตัวคลุ้มคลั่งหนอนที่อยู่ในสมองเนี่ยตัวคลุ้มคลั่งแต่คนมันถึงบ้าง่ายก็มีตัวคลุ้มคลั่งเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีเชื้อที่ว่านี่แหละมีเชื้อที่เรียกว่าหนอนเนี่ยอ้วนผอมมี 80,000 เท่ากันหมดที่โบราณพ่อแม่เราบอกว่าพยาธิทั้งหรือเปล่าดูเองก็แล้วกันนะเวลาเรากินอาหารเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยให้ผ่านกระบวนการพวกนี้นั่นเสร็จเนี่ยจะแปลงเป็น4ส่วนเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นสารอาหารสำหรับเลี้ยงร่างกายเราและเป็นอาหารของพยาธิเป็นอาหารนี่แหละอาหารของพยาธินี่แหละเพราะฉะนั้นทานเยอะๆกินเยอะๆฉันเยอะๆเพราะว่าพยาธิรออยู่เอาบุญทำทานทานน้อยๆมันกำลังจะตายเพราะพยาธิมันไม่ได้กินด้วยมันก็กระบอกอยู่ข้างในนั่นแหละไม่กินอาหารกระบอกอันนี้มันคือเชื้อโรคแล้วนะคือเชื้ออยู่ในร่างกายของเรามันมีอยู่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคืออาหารที่เรากินเข้าไปเพิ่มจำนวนอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดโรคได้ยังไงผมก็บอกว่าถ้าคืออาหารกระดูกสามนอนที่อยู่ในร่างกายของเรามันชอบอาหารไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติน่าจะเป็นอย่างนั้นมันมีที่ไหนหมอนแปดหนึ่งตัวชอบส้มตำเหมือนกันหมดมันไม่มีมันต้องชอบมาบ้างนี่บ้างใช่ไหมที่บอกว่ากินอาหารมันครบห้าหมู่อ่ะเพื่อไปเลี้ยงใช่ไหมเจ็ดหมู่หรือห้าห้าหมู่ไอ้เพียงที่เขาว่ามันมาจากไหนมันมาจากอาหารก็ไปกินอาหารอะไรก็มันตัวมาเป็นข้อเป็นข้อมันพัฒนาต่อไปเรื่อยใช่ใช่มันถูกชิ้นก็อาหารสิใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพอันที่สองเนี่ยอะไรก็แล้วแต่รูปแบบอะไรต่างๆทั้งการส่งช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานการกิน
ป็นแบบอย่างในการรับประทานการกินแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องพืชผักสินค้าอะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นนะเป็นยาเป็นอาหารของเราไงแหละมันเป็นยาในขนาดเดียวกันด้วยมันไม่มีหรอไข้วันนี้แล้วไปกินเห็ดหนิงจือ2 3วันมันจะหายแล้วไข่ที่มีน้ำตาลก็ไปเยอะแล้วเลิกกินแล้วมันไปกินนอนกินนี่เพื่อลดน้ำตาลมันลดไม่ได้แล้วอาหารนี้ก็มีอยู่นั่นแหละมันกินเรากินมาเป็น10ปีแล้วเป็นอย่างนั้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของอาชีพเนี่ยอาชีพอย่างที่ทราบก็คือเรียนจบสาขานี้จะไปเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นความคิดที่เฉยเมื่อก่อนมันก็ยังเป็นไปได้ยากนะเมื่อก่อนตอนนี้มันยิ่งยากยิ่งกว่าสมัยก่อนความจริงเรื่องเรียนเนี่ยเขาเรียนเพื่อให้เรารู้จักคิดมากกว่าไม่ใช่เรียนเพื่อให้เอาความรู้ไปทำโน่นทำนี่ตามที่เราเรียนหรอกถ้าตามจริงสมัยที่เรียนบาลีเรียนบาลีนะแต่ไม่ถึงนะผมก็ไม่ได้ไปเรียนมาที่ลาวผมก็เรียนบาลีนะผมก็เรียนบาลีนี่แหละแล้วก็อยากจะได้วุฒิด้านนั้นอันนี้ผมก็ไปสอบเทียบเอาก็ได้มาทั้งหมดนั่นแหละได้ตั้งแต่ม.2 ม.5ป.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 ส.ป.ม.ได้มาหมดอ่ะครูเนี่ยมสทก็จบเลยนะก็อ่านหนังสืออาจารย์ด้วยแหละมสทก็จบผมก็อ่านหนังสืออาจารย์แต่ว่าเรียนมาดีเลยล่ะที่เรียนในที่เรียนมาผมบทอันการศึกษาอ๋อผู้ทั้งเพื่อนเราที่เรียนมหาจุฬาเรียนไหนตอนไหนก็มักจะดูมองแล้วก็เหมือนกับดูถูกไกลๆว่าเรียนมาดีเนี่ยมันกล้ามขึ้นแต่เขาไม่พูดนะท่านรู้ใช่ไหมสามคนนั่งมาไปสมัครงานที่ไหนเขาท่านเนี่ยพัฒนาศีลหรือไงก็คือไปทำไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้นอกจากเป็นอนุสาสนาจารย์แต่ก็มีความเชื่อเป็นส่วนตัวว่าที่เรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียนเพื่อให้เกิดความคิดมากกว่ามันต้องเรียนเพื่อความคิดความคิดนะเพราะฉะนั้นเรียนหนังสือให้รู้จักคิดให้เกิดความคิดคุณสมบัติของบัณฑิตมหาบัณฑิตสิริบัณฑิตในยุคนิวนอร์มอลที่จะเป็นไปเพื่อสังคมจริงๆใช้คำเรียกรวมๆว่าต้องเป็นพวก all rounderWell equipped all rounders รอบตัว holistic รอบตัวจริงๆต้องรอบตัวสำคัญก็คือต้องบริหารจัดการเก่งไม่ใช่รอบจัดจะไปเสียเวลาสร้างทำไมโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่เทคโนโลยีนั่นเทคโนโลยีมันต้องไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างเดียวแล้วจะไปทำอะไรมันจะไปทันเขาไหมเขาพัฒนาไปไหนตอนไหนเนี่ยเครื่องทั้งหลายแห่เนี่ยไอ้ที่ทำไปเนี่ยจนกระทั่งเขาพูดง่ายว่ามันจะได้มนุษย์เดินมาทำมันทำงานแทนคนแล้วถึงขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เรียนไปเพื่อให้เกิดความคิดในการที่จะไปบริหารจัดการเอาสิ่งต่างๆที่